วันที่27กุมภาพันธ์2566ที่ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่6ทับ2566เรื่องผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครโดยนายชัชชาติกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการการติดตามต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครได้รายงานผลดำเนินการตั้งแต่ปี2564ถึงปี2566มีเรื่องร้องเรียนจำนวน390เรื่องและนับตั้งแต่วันเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่2ถึง27กุมภาพันธ์มีการร้องเรียนผ่านทราฟิกฟองดู11เรื่องร้องผ่านผู้บริหาร6เรื่องโดยส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พิจารณาแล้ว1เรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและวันที่28กุมภาพันธ์นี้จะส่งปปช.อีก1เรื่องเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมแล้วเรื่องที่ได้ข้อยุติซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเทศกิจ2เรื่องส่วนอีก10กว่าเรื่องคณะทำงานทั้ง3คณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโดยนายชัชชาติกล่าวอีกว่าให้นโยบายทำโปร่งใสยุติธรรมและสื่อสารคนในองค์กรทราบว่าเราทำจริงจังเราไม่อยากจับคนของเราหรอกแต่อยากให้ทุกอย่างโปร่งใสจึงเป็นมาตรการกระตุ้นเตือนอย่าทำผิดนอกจากนี้ยังต้องเน้นการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจจุดที่แจ้งเหตุว่ามีที่ไหนบ้างท้ายสุดพลังสุดท้ายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างกรุงเทพให้โปร่งใสซึ่งทำสำเร็จแล้วจากการร้องเรียนผ่านทราฟิกฟองดูซึ่งมีคนแจ้งเรื่องประมาณ 2.4 แสนเรื่องแก้ไขไปแล้ว 1.7 แสนเรื่องค่ะ